ผมอยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องของกรณีคำพูดของคุณทักษิณเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องคนแถวบ้านในป่าไหมค่ะฮะถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละฟังดูอีกครั้งจะเป็นอะไรไปล่ะค่ะใช่ไหมค่ะมีหรือเปล่าคนแถวบ้านในป่านะถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละแล้วต่อมาบอกหมายถึงใครยังไงอ๋อไม่รู้ผมก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นแหละอืมใช่ไหมใครหลังบ้านอยู่ในป่าเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมค่ะก็ปรากฏว่ายังไงนักข่าวยังไล่ถามกันอยู่เนี่ยอ่านไหนฟังดูดิวไม่ได้เลยผมไม่ดิวกับใครเลยดิวนี่ดิวกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแบบมีการพูดว่าดิวไม่ได้เลยไม่มาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละวุ่นแต่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวหมายถึงลุงป้อมเหรอคะท่านเกี่ยวกับรัฐบาลไม่รู้ไม่รู้อยู่ๆก็พูดขึ้นมางั้นบ้านในป่านี่คือลุงป้อมป่ะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ใครต่อใครดูออกหมดเลยคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีดีเอเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงบอกคุณทักษิณไม่ได้ระบุว่าเป็นใครก็อย่าไปคิดอย่าไปตีความกันเอาเองอย่าคิดว่าเป็นคนนั่นคนนี้อย่าไปคิดตีความเองได้ไหมเห็นวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะที่นายกทักษิณพูดถึงเรื่องคนในป่านะตรงนี้หลายคนตีความกันว่ามันจะโยงไปถึงบิ๊กป้อมอะไรเงี้ยฮะจริงท่านไม่ได้ระบุถึงใครนะครับเพราะนั้นอย่าไปตีความกันเอาเองนะท่านไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคิดว่าจะเป็นคนนู้นคนนี้นะครับแล้วมองว่ามันจะทำให้เกิดเพล็กในพรรคร่วมไหมฮะไม่มีนะครับพรรคร่วมรัฐบาลยังทำงานร่วมกันดีอยู่นะครับไม่มีประเด็นที่เป็นข้อกังวลนะครับประเด็นเหล่านี้จะไม่กระทบไปถึงงานในสภาใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีงานสภาก็เรียบร้อยดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่ท่านผู้ชมไม่มีใครรู้เลยสักคนหนึ่งอย่าไปคิดมากคุณภูมิธรรมวันก่อนบอกใช่ร้อยเอกธรรมนัสบอกอย่าคิดมากอย่าคิดไปไกลขนาดคุณพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกควบรัฐทรัพยากรจากพลังประชารัฐซึ่งก็คือน้องชายน้องชายใครพูดขึ้นมาทำไมฮะเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะถามท่านก็ตอบสั้นๆว่าไม่ทราบเพิ่งทราบเหมือนกันก็เลยถามย้ำไปอีกอะค่ะว่าคุณทักษิณออกมาพูดแบบนี้มันจะกระทบกระทั่งกันในรัฐบาลไหมเพราะว่าพลังประชารัฐก็เป็นพรรครวมอยู่คุณพัชรวาทย้ำคำเดินไม่ทราบเหมือนกันนี่ค่ะที่คุณทักษิณพาดพิงเรื่องว่าพาดพิงเรื่องความวุ่นวายเกิดจากคนในบ้านป่าค่ะตรงนี้ท่านพลเอกประวิตรว่ายังไงบ้างคะในมิท่านได้มีการพูดคุยกันไหมคะได้คุยกับใครในพรรคได้บ้างเพราะว่าท่านจะติดท่านได้ตารถหรือพูดอะไรไหมคะในพรรคเองการพูดคุยกันไหมคะเพราะว่าจะข้ามกันในรัฐบาลจะมาพูดกันขอโทษนะครับเพราะพลเอกประวิตรเองก็เป็นแกนนำขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่จริงๆคือจะบอกว่าไม่พูดก็บอกไปเถอะแต่ท่านใช้คำว่าไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมค่ะทีนี้เราไปต่อประเด็นซึ่งเดี๋ยวมันจะวนกลับมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ